สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆ พ้องน้องหนูตัวเล็กเด็กตัวน้อยๆตอนนี้เราอยู่กันที่ No End EP ที่7ครับซึ่งเราก็ยังคงศึกษาแล้วก็หลงใหลมันอย่างต่อเนื่องเลยครับยิ่งศึกษาทำความรู้จักยิ่งเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเห็นความน่าหลงใหลมากขึ้นเท่านั้นเลยครับซึ่งมดในวันนี้ครับเป็นมดที่ผมไม่คิดว่าผมจะเลี้ยงเลยด้วยซ้ำซึ่งผมเคยเห็นเขานะครับแล้วก็เคยได้ยินชื่อผ่านๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากคิดว่าก็ธรรมดาทั่วไปแต่ด้วยความอยากรู้อยากลองครับทำให้ผมอยากจะลองเลี้ยงพวกเขาครับถ้าว่ากันเรื่องคอยาวเนี่ยครับคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้น่าแปลกสักเท่าไหร่เพราะว่าในโลกใบนี้ก็มีสัตว์ที่มีคอยาวมากมายอย่างเช่นยีราฟที่ต้องคอยาวเพื่อกินใบไม้ที่อยู่ค่อนข้างสูงนกกระเรียนที่มีปากและคอค่อนข้างยาวเพื่อที่จะก้มลงไปจับปลาที่อยู่ในแอ่งน้ำหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในบรรดาอันดับของพวกสัตว์กีบคู่หรือว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างเช่นพวกกวางพวกเก้งก็ต้องใช้คอที่ยาวในการกินอาหารทั้งนั้นก็อย่างว่าแหละครับทุกๆการวิวัฒนาการก็จะมีเหตุผลของมันว่าแต่ละมดจะคอยาวไปทำไมกันครับบางทีการที่ผมนั่งเฝ้าดูการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็อาจจะสามารถตอบคำถามนี้ได้ก็ได้นะครับวันนี้เราอยู่กับพวกเขาแล้วครับมดคอยาวครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับนี่คือมดที่ค่อนข้างเกินความคาดหมายผมอย่างมากเลยครับด้วยขนาดที่ตัวเล็กจิ๊ดเดียวนี่ไม่ใช่สเปคผมเลยครับผมชอบมดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรตอนนี้ผมก็ค่อนข้างลุ้นเลยครับว่าน้องๆกันหน้าตาเป็นยังไงกันนะว้าวตัวเล็กจังไหนดูใกล้สิสวยจังแล้วก็มีประชากรเยอะมากผมคิดว่าที่มีปีกเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้นะครับเขาดูผอมเพรียวแล้วก็เหมือนจะว่องไวมากเลยครับผมไม่กล้าเปิดเลยคือตามปกติเนี่ยผมจะย้ายพวกเขาลงรังในวันแรกเลยครับแต่ว่าปัญหาของวันนี้ก็คือรังที่ผมหล่อปูนไว้เนี่ยมันยังไม่แห้งดีเลยครับเพราะงั้นแผนในวันนี้ก็คือทำความรู้จักกันในเบื้องต้นก่อนครับแล้วก็จะให้น้ำหวานแล้วก็ให้เขาพักอยู่ในหลอดนี้ไปก่อนสัก 2-3 วันถึงจะย้ายไปรังใหญ่กันครับในส่วนของการให้น้ำหวานผมก็จะให้แค่นิดเดียวพอครับผมจะใช้หลอดดูดแบบนี้เลยครับกะว่าสักหยดเดียวพอครับไม่ก็หยดนิดๆประมาณนี้ขั้นตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมเสียวมากครับกลัวเขาพากันวิ่งสวนออกมาครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวทิชชู่ที่เขาใส่มาเนี่ยครับเป็นทิชชู่อันใหม่เพราะว่าอันนี้มันเหมือนจะโดนดึงจนยุ่ยหมดแล้วครับหลังจากยื้อยุดฉุดกระชากอยู่นานก็เปลี่ยนสำเร็จแล้วครับต่อไปผมจะให้น้ำหวานพวกเขาครับค่อยๆแย่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็หยดได้เลยต้องค่อยๆนะฮะเหมือนว่าจะน้อยไปครับเอาอีกสักหน่อยละกันตอนนี้บรรดาสมาชิกต่างๆก็ออกมากินน้ำหวานกันแล้วครับผมกำลังนั่งดูเขากินน้ำหวานพร้อมกับสังเกตสรีระร่างกายแล้วก็ความเรียวยาวของตัวเขาครับคือดูไปก็ค่อนข้างเพลินเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาดูมีท่าทีที่เก้งก้างแบบแปลกๆแต่ผมหมายถึงว่ามันค่อนข้างจะดูดีนะฮะมันเหมือนกับแมลงกิ่งไม้ที่ตัวยาวๆหน่อยก็เดินโยกเยกไปมาตอนนี้ผมคิดว่าผมค่อนข้างตกหลงรักพวกเขาแล้วล่ะครับเพราะว่าดูไปนี่พวกเขาก็ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยครับขนาดเขาจะค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับเขาถูกเรียกได้ว่าจัดเป็นมดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับอาจจะคงเพราะว่าถึงเราจะมองแล้วเราคิดว่าเขาเล็กแล้วเนี่ยแต่ว่ามดชนิดอื่นที่มีขนาดเล็กกว่านี้มีเยอะมากเลยครับถ้างั้นผมว่าเรามาทำความรู้จักเขาหน่อยดีกว่าครับชื่อของเขาก็คือมดคอยาวครับจัดอยู่ในสกุลมดคอยาวชื่อสกุลทางวิทยาศาสตร์ก็คืออัลเฟโนแกสเตอร์เฟโดยเขาถูกจัดเป็นมดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับมีตารวมกลมยาวขนาดค่อนข้างใหญ่มีหนวด12ปล้องฐานหนวดยาวเลยขอบสันกะโหลกมากปลายหนวด4ปล้องขยายใหญ่ด้านท้ายของหัวสอบแคบมีลักษณะคล้ายคอสันกะโหลกมีลักษณะคล้ายวงแหวนกรามรูปกึ่งสามเหลี่ยมอกป้องแรกและอกป้องที่2โค้งขึ้นแล้วค่อยลดระดับลงตามอกป้องที่3ในแต่ละรังเนี่ยครับจะมีราชินีสลัดปีกเพียงตัวเดียวและมีมดงานตั้งแต่20ถึง300ตัวเลยครับมักจะสร้างรังอยู่ในดินอย่างง่ายๆโดยมีเพียงแค่1ถึง2โพรง
ทั่วโลกเนี่ยครับพบและระบุชื่อแล้วมากกว่า205ชนิดครับในประเทศไทยพบประมาณ15ชนิดแต่ยังไม่สามารถระบุชื่อได้ครับเพราะงั้นชื่อเวสามุดคอยาวที่พบในไทยก็จะเหมือนกันเดะเลยครับยังไงก็ต้องรอตัวเปเปอร์มายืนยันอีกทีครับว่าเขาควรต้องชื่อว่าอะไรคืนนี้ผมจะพาพวกเขาไว้แบบนี้ก่อนครับให้พวกเขาได้พักผ่อนหลับนอนกันไปก่อนครับไว้เดี๋ยววัน2วันรอรังใหม่แห้งเนี่ยเราจะมาย้ายพวกเขากันอีกทีครับโอเคครับผมตอนนี้ผ่านมา2วันรังผมก็พร้อมใช้งานแล้วที่พื้นขรุขระแบบนี้ก็น่าเป็นตัวฟอกอากาศที่อยู่ในตัวปูนครับเพราะว่าตอนคนอาจจะคนได้ไม่ดีพอแต่ไม่เป็นไรครับทำไปใช้เองถือว่าเป็นเสน่ห์ของงานปูนละกันตอนนี้เจ้ามดน้อยของเราก็พร้อมที่จะย้ายไปบ้านใหม่กันแล้วครับเบื้องต้นผมจะเติมน้ำเข้าไปแค่2เข็มพอครับแต่ปกติผมจะเติมประมาณ 3-4 เข็มจนเต็มเลยครับที่ผมให้ความชื้นไม่ได้สูงมากเนี่ยครับเพราะว่าผมค่อนข้างไม่ค่อยแน่ใจเลยครับว่าพวกเขาชอบความชื้นประมาณไหนเพราะว่าข้อมูลของเขาเนี่ยหาเป็นเปเปอร์ค่อนข้างยากเลยครับขนาดชื่อได้อย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่ถูกจำแนกแจกแจงออกมาเป็นตามเฉพาะตัวนั้นๆเลยครับหรือว่าถ้ายังไงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดรู้ข้อมูลในส่วนนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกกันทีนะครับผมจะได้นำไปปรับใช้เข้ากับพวกเขามากขึ้นครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จะได้เห็นคอมเมนต์ประเภทนี้ด้วยครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาคอมเมนต์ข้อมูลดีๆกันพวกเขาดูเชื่องช้าแล้วก็ดูเหมือนเพิ่งตื่นเลยครับมีมดบางส่วนได้เข้าไปสำรวจด้านในภายในตัวรังกันแล้วครับแต่ว่ามดโดยส่วนใหญ่ก็แอบอยู่ใต้ขอนไม้ครับเพราะเขาอาจจะคิดว่านี่จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าผมว่าพวกเขาคงรู้สึกกังวลใจแล้วก็งุนงงอย่างมากครับเพราะว่าถูกย้ายไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาหลังจากผมให้น้ำหวานเขาแล้วเนี่ยผมจะเอาพวกเขาไปไว้ที่มุมมดครับแล้วก็วางไว้แบบนั้นแหละทิ้งไว้สักวัน2วันค่อยมาดูอีกทีครับว่าพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับบ้านหลังใหม่หลังนี้ผ่านไปประมาณ1คืนครับนี่คือผลที่ได้พวกเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้านในตัวรังกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับโดยรังชนิดนี้จะมีพื้นที่2แบบครับคือส่วนที่เป็นด้านกว้างตรงกลางและส่วนด้านข้างที่มีลักษณะเป็นโพรงเอาไว้ให้เขาซุกกันอยู่ก็จะเป็นตามในภาพนี้เลยครับจากการที่ผมสังเกตมานะครับมดส่วนมากที่ผมย้ายเข้ามาในรังประเภทนี้ก็แรกๆเขาก็อยู่ในซอกนี้แหละครับแต่พอเวลาผ่านไปสักพักนึงเขาก็จะค่อยขยับขยายไปอยู่ตรงส่วนตรงกลางกันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ซอกมันค่อนข้างเล็กครับเขาเลยรู้สึกว่าอยู่ในส่วนที่มันแคบมันรู้สึกปลอดภัยกว่าส่วนตัวเส้นใยสีขาวนั่นคือเศษของทิชชู่ครับพวกเขาพากันดึงเข้ามาในรังตอนแรกเขาดึงมาปิดฝาทางเข้ารังไว้ครับแต่ว่าผมเอาออกไปทิ้งแล้วคิดว่าผมควรจะเอาดินมาใส่เขาหน่อยเขาน่าจะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือใครอยากจะแนะนำข้อมูลความรู้ในส่วนต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆจะได้มาอ่านกันด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังคอยดูแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมาเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะ